อีกหนึ่งเมนูของหวานในเวลาน้ำชาของเราก็ได้นะครับเมนูนี้มีส่วนประกอบที่น่าสนใจทีเดียวนะครับนั่นก็คือสตรอเบอรี่ไปกับขิงซึ่งเมนูที่เราจะทำก็คือบิสกิตขิงสตรอเบอรี่นะครับสำหรับตัวแป้งบิสกิตนะครับประกอบไปด้วยเนยนะฮะเนยเราก็เอามาพักนิดนึงนะครับให้อยู่ที่อุณหภูมิห้องนะครับมีครีมชีสครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้หัวตีใบไม้นะครับตีเนยกับครีมชีสให้พอเข้ากันก่อนครับระหว่างนี้นะครับผมก็จะขูดขิงนะฮะให้เป็นฝอยเล็กๆครับเราใช้ทั้งหมดประมาณ1ช้อนชาครึ่งนะครับตรงนี้ได้นะครับพอส่วนประกอบเริ่มที่จะเข้ากันนะครับก็จะใส่น้ำตาลลงไปครับและเมื่อกี้ก็บอกไว้แล้วนะครับว่านอกจากรสชาติแล้วก็ความหอมของขิงแล้วนะครับเรายังมีสตรอเบอรี่ด้วยนะครับพ่นใส่กลิ่นสตรอเบอรี่สังเคราะห์นะครับซึ่งใส่นิดเดียวเท่านั้นเองครับเราก็ได้ความหอมของสตรอเบอรี่แล้วนะครับไม่ต้องตีนานเกินไปนะครับเดี๋ยวเนยจะละลายพอทุกอย่างเริ่มที่จะเข้ากันดีแล้วนะครับนี่ฮะผมก็จะเอาแป้งเนี่ยมาร่อนครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกลับลงมาตีให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งโดยใช้สปีดที่ต่ำสุดครับต้องระวังนะฮะเวลาที่ส่วนประกอบของแป้งเยอะๆถ้าเกิดเราเปิดสปีดแรงๆแป้งก็จะฟูขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ขิงนะฮะขิงเชื่อมซึ่งผมหั่นเป็นฝอยๆไว้นะครับเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วครับเราจะไม่ผสมส่วนประกอบเยอะเกินไปนะครับส่วนประกอบของตัวบิสกิตที่เราได้นะครับจะมีความหนาเหนียวประมาณนี้ครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราต้องเอาแป้งไปแช่เย็นก่อนนิดนึงฮะผมจะใช้พลาสติกถนอมอาหารนะครับทำให้เป็นแผ่นแบนๆนะครับแล้วเราก็นำไปแช่เย็นก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาทำสตรอเบอรี่เชื่อแบบง่ายๆนะครับง่ายจริงๆเป็นแบบที่ไม่ต้องผ่านความร้อนด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องทำความสะอาดสตรอเบอรี่ก่อนนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าทำยังไงเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้นะครับที่ www.ponfoodmafia.com ในส่วนของ how to นะครับหลังจากที่เราล้างแล้วก็ทำความสะอาดสตรอเบอรี่เสร็จแล้วนะครับผมจะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนนะครับส่วนนึงจะเอาไปทำเป็นซอสนะครับน้ำตาลทรายครับขิงนะครับขิงขูดฝอยสำหรับคนที่ไม่ชอบเม็ดเรากรองได้ครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะซอสของผมสีสวยไหมครับผลไม้สตรอเบอรี่ที่เหลือนะครับเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับสตรอเบอรี่เชื่อมแบบง่ายๆเสร็จแล้วครับระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมนำไปพักในตู้เย็นก่อนครับหลังจากที่เราเอาแป้งไปแช่เย็นนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วคนจะนวนแป้งนิดนึงฮะเราทิ้งระยะห่างเล็กน้อยนะครับเผื่อให้เขาแผ่ด้วยผมเอาครีมนะฮะทาที่หน้าขนมบางๆครับข้าวอบนะครับเป็นเวลา25นาทีจนผิวบิสกิตของเรานะครับสีเหลืองสวยครับ25นาทีนะครับเรียบร้อยแล้วเราต้องพักให้เย็นก่อนนะครับระหว่างที่คอยนะฮะเดี๋ยวเราทำครีมที่มีรสชาติครีมเปรี้ยวง่ายๆนะครับรสชาติไปได้ดีเลยครับกับสตรอเบอรี่แล้วก็ขิงครับซาวครีมนะครับนำ2อย่างนะครับซาวครีมแล้วก็ครีมมาผสมกันฮะมาตีให้เนื้อสัมผัสหนาขึ้นนะครับเอาละครับประมาณนี้นะฮะส่วนประกอบทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดจานสวยๆกันดีกว่าครับเรียบร้อยแล้วครับน่าทานไหมฮะและนี่ก็คืออีกหนึ่งของหวานนะครับที่คุณจะต้องหลงรักซึ่งเป็นการรวมตัวของรสชาติของขิงและสตรอเบอรี่ครับกับบิสกิตขิงสตรอเบอรี่ครับ